สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามากินชานมไข่มุกค่ะร้านดาคาซี่ทีค่ะร้านนี้นะคะเขามีอยู่หลายสาขาด้วยกันเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอจะพามาสาขาเปิดใหม่ค่ะสาขานี้นะคะอยู่ที่สยามสแควร์ซอย9นะคะตรงข้ามกับตึกศูนย์หนังสือจุฬาค่ะวันนี้นะคะจะมากินชานมไข่มุกร้านดาคาซี่ทีนะคะร้านนี้เมนูเขามีหลากหลายนะคะไม่ใช่เฉพาะชานมไข่มุกนะมีหลายอย่างเลยนะคะให้ดูนะคะมีซอฟเค้กด้วยพนักงานร้านนี้น่ารักค่ะนี่ซอฟเค้กไต้หวันนะคะน่ากินมากๆเลยเมนูหลากหลายมากนะคะให้ดูนะคะก็จะมีแบบพวกแบบเป็นชาผลไม้อะไรก็มีนะคะเนี่ยเสาวันรสนะคะมะม่วงก็มีนะคะอยู่ตรงข้ามกับตึกศูนย์หนังสือจุฬานะคะตรงหัวมุมของสยามสแควร์ซอย9พอดีค่ะเผื่อน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะอยากจะมากินชานมไข่มุกดาคาซี่ทีนะคะสยามสแควร์หรือมาทำธุระที่สยามสแควร์ก็แวะมานะคะร้านนี้เลยนะคะสาขาเปิดใหม่ค่ะดีใจมากนะคะที่มาเปิดสาขานี้นะคะสะดวกมากเลยเราได้ชานมไข่มุกมาแล้วนะคะเวลาเราได้ชานมไข่มุกมาแล้วก็ชอบแบบถ่ายรูปเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะตามภาษาวัยรุ่นนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวสั่งชานมไข่มุกแล้วก็เดี๋ยวอยากจะรายงานให้ฟังนะคะว่าชานมไข่มุกร้านนี้รสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะดาคาชินะคะวันนี้สั่งดาคาชิชานมไข่มุกแบบหวาน 50% แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้ามาที่ร้านนี้ถ้าคนไม่ชอบกินหวานนะคะจะต้องลดหวานนะคะเพราะว่าตัวสั่งเนี่ยหวาน 50% ก็คือหวานกำลังดีค่ะอาจจะค่อนข้างหวานนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นชานมไข่มุกที่อร่อยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบกินหวานนะคะขอให้ลดหวานนิดนึงก็กำลังจะดีเลยค่ะส่วนไข่มุกนะคะก็หนึบดีค่ะก็โอเคนะคะโดยรวมก็คือถือว่าอร่อยค่ะแล้วก็พนักงานสาขาสยามสแควร์ร้านนี้น่ารักมากๆเลยค่ะอัธยาศัยดีค่ะก็ถือว่าเป็นร้านชานมไข่มุกร้านแนะนำร้านนึงเลยนะคะมาสยามสแควร์ก็อย่าลืมนะคะแวะกินชานมไข่มุกดาคาชิทีค่ะแวะเวียนมาเที่ยวสยามสแควร์นะคะมากินดาคาซี่ทีกันนะคะร้านแนะนำสำหรับวันนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ